สวัสดีครับทำกินเองวันนี้ผมมีวิธีการทำเนื้อแดดเดียวมาฝากกันครับช่ำๆนุ่มๆกรอบนอกนุ่มในแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยครับอันดับแรกนะครับวันนี้ใช้เป็นเนื้อสันติดมันนะครับน้ำหนักรวม1กิโลกรัมนะครับเราจะนำมาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ขวางลายเนื้อแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะหั่นตรงกลางอีกครั้งนึงนะครับเพื่อให้มันเป็นเส้นสี่เหลี่ยมนะครับแบบนี้นะครับเวลาที่เราทอดนะครับมันจะดูน่าทานนะครับหรือเวลาตากก็จะเก็บได้ง่ายกลับได้ง่ายนะครับทำทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมนะครับอันดับแรกนะครับอัตราส่วนแรกคือน้ำตาลปี๊บนะครับครึ่งช้อนโต๊ะครับผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วขาวนะครับ1ช้อนโต๊ะครับซอสปรุงรสนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับเป็นฝาเขียวนะครับน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำมันหอยนะครับ2ช้อนโต๊ะครับต่อไปเป็นน้ำมันงานะครับครึ่งช้อนโต๊ะครับตามด้วยน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นตีทุกอย่างให้เข้ากันนะครับแบบนี้เลยครับพอน้ำตาลละลายดีเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ซอสสำหรับหมักเนื้อสัตว์แบบนี้นะครับสามารถใช้ได้กับเนื้อหมูเนื้อไก่ก็ได้นะครับหรือเนื้อวัวที่เราจะใช้นะครับจากนั้นนำเนื้อวัวที่เราหั่นแบบนี้นะครับลงไปนะครับคลุกเคล้าให้ทั่วนะครับแล้วก็นวด 4-5 นาทีนะครับให้เข้าเนื้อนะครับก่อนที่เราจะหมักเอาไว้ราวๆ1ชั่วโมงนะครับนี่ครับนวดไปเลยครับใช้แรงๆนิดนึงนะครับเวลานวดนะครับจะได้นุ่มไปในตัวด้วยนะครับจากนวดมาสักครู่นะครับส่วนผสมต่อไปเป็นเคล็ดลับเลยนะครับนั่นก็คือสับปะรดนะครับใช้เป็นชิ้นนะครับ50กรัมนะครับเรามาบีบเอาแต่น้ำนะครับไม่ต้องใส่ชิ้นไปด้วยนะครับตรงนี้นะครับเราจะมานวดนะครับทำให้เนื้อนุ่มนะครับเป็นเคล็ดลับนะครับแล้วก็หอมน่าทานมากเวลาที่เรานำมาทอดหรือว่าย่างนะครับใช้ได้กับเนื้อหมูเหมือนกันนะครับนี่นะครับหมักไว้1ชั่วโมงเสร็จแล้วพอครบเวลานะครับเราก็นำมาเรียงลงในกระด้งแบบนี้นะครับพยายามเรียงอย่าให้มันทับกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราไปตากนะครับมันจะได้แห้งทีละฝั่งนะครับวันนี้เราจะตากไม่นานนะครับตากแดดจัดๆนะครับประมาณ4ชั่วโมงโดยประมาณนะครับไม่เกินจากนี้นะครับเราจะได้มาแบบนี้นะครับเนื้อฉ่ำๆแบบนี้นะครับตั้งไฟให้ร้อนนะครับเราจะทอดไฟแรงๆแล้วก็ทอดแป๊บเดียวนะครับไม่ต้องทอดนานนะครับทอดไฟแรงๆน้ำมันร้อนเลยนะครับเพื่อให้ได้เนื้อที่กรอบหอมด้านนอกนะครับแล้วข้างในนุ่มฉ่ำนะครับไม่แข็งกระด้างนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรแบบไม่แข็งนะครับถ้าเพื่อนๆไหนชอบแบบแข็งๆต้องหั่นเป็นบางๆเลยนะครับแล้วก็ตากนานๆนะครับทอดไฟอ่อนๆนะครับนี่นะครับพอเราทอดมันจนเหลืองแล้วนะครับรีบตักเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะแข็งนะครับอย่าลืมนะครับทอดไฟแรงๆทอดไม่ต้องนานคนบ่อยๆครับผมก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อทอดง่ายๆนะครับทำกันเองเอามาฝากเพื่อนๆแล้วนะครับวิธีทำแล้วก็สูตรแบบนี้เลยนะครับด้านนอกจะดูฉ่ำๆนุ่มๆแบบนี้นะครับไม่แข็งกระด้างนะครับนี่นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ